พิธีกรให้ประธานสัมพันธ์และผู้มีเกียรติทุกท่านคะจากคำถามที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้ดิฉันมีความคิดเห็นว่าเป็นจำนวนหน้าที่น่าตกใจ4บรรทัดใช่ไหมคะ4บรรทัดแม้หนูว่าน่าตกใจจริงๆค่ะหนูว่าหนูยังอ่านเยอะกว่านี้นะคะเนี่ยเพราะว่าคุณครูน่ะเขาบอกว่าให้หลายๆครั้งมีการบ้านให้ไปอ่านหนังสือมาค่ะ4หน้า5หน้าแต่ว่าจากตัวหนูเองหนูยังอ่านได้ไม่ถึง1หน้าเลยค่ะเพราะมันมีอะไรให้ทำเยอะค่ะอย่างนี้เวลาผ่านไปเร็วและหนูคิดว่ามี2ช่วงวัยที่อ่านได้น้อยมากค่ะช่วงวัยแรกค่ะวัยประถมปลายอ่านหนังสือได้แล้วแต่ไม่อ่านค่ะหนูก็เป็นขี้เกียจมากค่ะแต่ละคนนี่ประถมปีที่4ถึงปีที่6อ่านหนังสือเป็นครูให้ไปอ่านไม่อ่านอ่านน้อยถ้าไม่ใช่ใกล้สอบนี่หนูคิดว่าเขาจะไม่อ่านกันนะคะถ้าจะอ่านก็ไม่ใช่สาระความรู้ที่ตรงตัวมีประโยชน์กับตัวเองไม่มากหนังสือบันเทิงการ์ตูนนิยายนิยายเพ้อฝันมัธยมอ่านกันเยอะค่ะแล้ววัยที่สองที่หนูคิดว่าไม่อ่านวัยผู้ใหญ่ค่ะอ่านค่อนข้างน้อยอ่านแค่บางตัวที่จำเป็นอย่างเช่นถ้าเขาไม่จำเป็นที่ต้องอ่านก็คิดว่าเขาไม่อ่านเหมือนกันค่ะดูจากคุณครูที่โรงเรียนหลายคนนะคะหลายคนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะไม่ใช่ทั้งหมดหลายคนเขาแทบจะไม่อ่านเลยค่ะเปิดเทปให้นักเรียนดูแต่มีคุณครูคอยเลื่อน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 ไม่อ่านค่ะไม่มีใครอ่านหลายหลายชาติแบบนั้นหนูก็คุณครูบอกให้กลับไปอ่านหนังสือที่บ้านแต่คุณครูไม่ทำให้นักเรียนดูไม่ทำให้นักเรียนเห็นว่าจำเป็นตรงไหนที่ต้องอ่านหนังสือก็เลยเป็นการปลูกฝังไปในตัวว่าไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือก็ได้ขนาดสิงคโปร์เขาเจริญมากนะคะเขาเจริญมากเลยค่ะเขาจะมีพื้นที่น้อยประชากร600,000 คนแต่เขาก็ยังอ่านหนังสือน้อยทำไมถึงอ่านหนังสือน้อยกันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีใครบอกให้เขามีประโยชน์ว่ามีประโยชน์ตรงไหนแต่การอ่านสำคัญกับการเรียนรู้มากนะคะ